อย่างแรกก็คือไม่รับลูกเหม็นเด็ดขาดนะคะทำตัวเป็นเทพีสันติภาพเสมอนะคะสมมติเวลาเขาพูดเรื่องอะไรระหว่างอัพไลน์พูดเรื่องดาวไลน์ดาวไลน์พูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้ว่าอันไหนจริงไม่จริงไม่พูดจริงนะเฉยๆอ่ะอย่าไปต่อยอดอะค่ะนะคะบางทีอย่าไปฟังและตัดสินเลยอะจะไปตัดสินอย่าไปตัดสินความเขาบอกบางทีเขาด้วยอารมณ์หรือว่าตีความผิดหรือบางทีอัพไลน์เจตนาดีแต่ดาวกำลังงอนหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องอย่าไปพึ่งตีความอะค่ะนะแล้วก็ใช้ทีอัพอย่างเดียวหรือไม่ก็นิ่งเฉยๆนะคะนะแล้วก็สายรักอันนี้แล้วอันนี้พูดไปแล้วนะคะแล้วก็ความเข้าใจผิดนะคะในการทำงานเชิงลึกนะคะอัพไลน์เข้าใจว่าการ work in depth คือการเอาคนไปก่อเป็นสายลึกสายเดียวขอต้อง work in depth ก็คือเอาสปอนเซอร์ต่อกันแล้วกูไปทำชั้นลึก ถูกไหมคะไม่ถูกนะถ้าไม่มีความเข้าใจมันก็ไม่ลึกนะคะชั้นที่คุณไปต่อเกิดคนนั้นฮอตทำไอ้ที่เหลือไม่เข้าใจธุรกิจมันก็เป็นแค่ชั้นที่หนึ่งอะนะคะมันต้องแบบอะไรคะ work in depth มันคือเอาทุกคนไปร่วมด้วยช่วยกันจนตรงนั้นโตแล้วตรงนี้ขยายข้างได้เพราะเขาเข้าใจธุรกิจและทำงานด้วยกันไม่ใช่ว่าคุณเอาไปต่อแล้วคุณทำชั้นนั้นและชั้นนี้ไม่มีความรู้ความเข้าใจมันก็เหมือนชั้นนั้นติดตัวคุณเลยอยู่ดีแหละก็ชั้นที่หนึ่งอยู่ดีแหละนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ทำเนี่ยนะคะต้องปิดหัวปิดท้ายคืออะไรคะระหว่างทำ work in depth ข้างล่างต้องปิดหัวด้วยปิดจับไว้อย่างเงี้ยนะคะเพราะอะไรคะบางทีสมมติท้ายมีอะไรหัวเขาจะเก่งนะแล้วคอยช่วยคอนโทรลได้ด้วยนะคะแล้วหัวเขาก็จะอะไรคะเขาจะด้านข้างเนี่ยเขาจะเริ่มสปอนเซอร์เริ่มเก่งแล้วล่ะนะคะแต่หัวกับท้ายจับมั่นๆนะคะนะถ้าไม่ปิดหัวปิดท้ายเลยนะคะคือลงไปทำชั้นลึกอย่างเดียวเลยคือ1 2 3 4 5คือสนใจทุกชั้นเลยไป5อย่างเดียวไม่ดูแลกะว่า5ตัวเดี๋ยวที่เหลือมันทำเองประคองก็ไม่ประคองไม่ดูแลไม่สนใจทั้งหมดไปทำชั้นที่5เลยกะว่าเดี๋ยวมันเดินกันเองท้ายที่สุดมันอะไรคะมันไม่ลึกนะคะมันหายหมดเลยชั้นที่5เป็นชั้น1คุณนั่นแหละไม่ได้ทวีค่าเลยไปมาก็กลายเป็นทํา1ชั้นไม่ใช่ work in depth นะคะนะนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็ตรงวัฒนธรรมการให้อันนี้ไม่พูดดีกว่าอันนี้นึงก็ได้สมมติในการต่อนะคะถามว่ามีการต่อให้ไหมนะคะถ้าต่อให้นะคะถามว่าเราควรหวังอัพไลน์ต่อไหมก็ไม่ควรไม่พูดจริงนะเพราะอะไรคะธุรกิจนี้ถ้าเรารอให้อัพไลน์เอาคนมาต่อให้มันก็เหมือนว่าอัพไลน์มีปลาหนึ่งตัวเอาให้เรากินหมดไหมคะหมดแต่ถ้าเราฝึกวิธีการหาปลาสปอนเซอร์เองเป็นเราสามารถทำเองได้ตลอดชีวิตบางทีคาดหวังผิดก็ผิดหวังรอให้อัพไลน์มาต่อให้บอกเลยต่อให้อัพไลน์ต่อให้คุณก็ไม่สำเร็จเพราะอะไรคะถ้าคุณทำไม่เป็นก็ไม่สำเร็จอะนะครับการต่อจะมีเป็นบางจังหวะเป็นน้ำใจแต่ไม่ใช่หน้าที่ถ้าคุณคาดหวังว่าต้องเป็นหน้าที่อัพไลน์คุณก็จะผิดหวังที่จริงนะพวกเรานะต้อยก็ไม่เห็นมีใครต้องต่อให้เลยนกก็ไม่มีใครต่อให้เคเจก็ไม่มีใครต่อให้ก็ยังสำเร็จเลยบางคนอัพต่อเป็นพวงถึงจะสำเร็จเลยนะคะไม่ได้ขึ้นเลยนะคะนะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติจังหวะจะต่อก็ต้องลองดูถ้าสมมติแบบมีจังหวะเป็นน้ำใจแต่ไม่ใช่หน้าที่ก็ต้องดูคอมมิชเมนต์เขาว่าเขาโอเคเอาจริงเป็นน้ำใจเป็นกำลังใจให้นะคะบางเคสนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกเคสนะต่อให้เขาหมดเขาก็ไม่เรียนรู้เองอะนะคะก็ไม่ได้อีกนะคะแล้วก็ธุรกิจนี้อย่างที่บอกนะคะก็ต้องเก่งงานและเก่งคนนะคะเก่งคนนี้เป็นเรื่องต้องว่าพัฒนากันอะแล้วก็เองก็ไม่ใช่แบบเราก็ก่อนเราก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันร้อนมากด้วยนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะก็ฝึกกับเขาทำงานกับคนแหละถูกไหมคะค่อยๆพัฒนาธุรกิจเป็นธุรกิจแห่งการพัฒนาเช่นเวลาอะไรคะเวลาสมมติฝึกดาวไลน์เดินเทลใหม่ๆใช่ไหมเดี๋ยวแสดงสีหน้าแม่เอ้ยไม่ได้หลังใจเลยต้องอย่างนี้เข้าใจป่ะคือดาวมันหมดกำลังใจนะคือแบบโอเคเขาอาจจะไม่หลังใจเราแต่ก็สั้นหน่อยใช่ไหมให้เขาลองฝึกก็โอเคเราก็ไปประคองเขานะคะแล้วเวลาชื่นชมดาวไลน์นะคะเวลาการชื่นชมอะชื่นชมต่อหน้าแต่เวลาเขาจะดุดาวไลน์ไม่ใช่ดุนะคะคือเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรโคชชิ่งมากกว่าจะเรียกว่าดุโคชชิ่งเขาอย่าโคชชิ่งเขาต่อหน้าทีมงานและอย่าโคชชิ่งเขาแบบในวงแบบไปว่าเขาในวงอะหรือว่าคือห้ามเลยถ้าคุณจะแบบเบรมเขาหรือโคชชิ่งเขาหรืออะไรที่ทำให้เขาเสียหน้าคือคุณต้องมาพูดตัวต่อตัวแต่พูดด้วยความหวังดีอะถ้าชมเนี่ยชมรวมเลยว่าชมให้คนอื่นได้ยินแต่คนเรามักผิดถ้าทำสลับกันเลยว่าพอชมกันอยู่สองคนทำดีจ้าก็โอเคก็มีบ้างแต่หมายถึงถ้าสมมติเขาอะไรผลงานดีๆก็ควรชมแต่เวลาดุเขาว่าบางทีนะเช่นไปดุเขาเพิ่งทำอะไรลงไปอะเมื่อกี้แล้วดาวไลน์เขานั่งอยู่หมดเลยอะ
เขาเสียหน้าเลยนะไม่ดีเลยอ่ะนะถ้าเผลอต้องรีบขอโทษนะคือบางทีมันก็มีเผลอได้หลุดได้นะแต่ถ้ารู้ปุ๊บรีบขอโทษเลยถ้าอะไรเราพังไว้อ่ะหรือว่าไปดุเขาต่อหน้าใช้ไลน์คือถ้าเราจะไปอะไรเขาอ่ะสมมติไปสมมติคอมเมนต์เขาหรืออะไรแล้วแต่ด้วยความหวังดีก็จะก็ตามต้องอยู่ตัวต่อตัวเท่านั้นเข้าใจป่ะคะยิ่งไปอยู่ต่อหน้าดาวไลน์เขายิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะนะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคะนะแล้วก็จะเวลาถ้าสมมติจะคอมเมนต์อะไรเขาได้นะพูดตรงๆได้จะบอกเขาว่าหวังดีจริงๆนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กไปแล้วจะแชร์ว่าเราเองก็เคยผิดอะไรอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันแล้วเราก็ทำยังไงที่เราบอกไปเพราะว่าฟีดแบ็กว่าถ้าทำแบบนี้มันจะได้อะไรแบบนี้ได้อะไรจะคุยกันสองคนอย่าไปดุเขาต่อหน้าคนอื่นอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็จ้องจับถูกเวลดันนะคะแล้วก็ทำมากพอให้คำพูดเชิงบวกนะคะกับตนเองอันนี้พูดไปแล้วนะคะเนาะก็อันนี้คร่าวๆ5นาทีสุดท้ายวิธีการสร้างทีมเวิร์คให้แข็งแกร่งนะคะอันนี้ทัศนคติอันแรกก็วิเคราะห์องค์กรอย่างสม่ำเสมอนะคะอันที่1คือเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะคะข้อที่2ชื่นชมให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเนาะดาวไลน์เคยเป็นอย่างนี้มั้ยท้อใช่มั้ยคะเราก็อะไรคะเราก็ให้กำลังใจให้เขาเลยคะกลับขึ้นมาได้นะคะเนาะนะเหี่ยวเลยนะคะเอาใจใส่ห่วงใยอย่างจริงใจนะคะห่วงใยไม่ห่วงยอดแต่ถ้ายอดไม่ค่อยดีก็ให้คำแนะนำหน่อยถือยอดจะตกเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้มีความรักก็ต้องมีขนมปังนะคะเดี๋ยวรักกันแต่กินเกลือกินแกบไม่ไหวนะจงเป็นนักฟังที่ดีนะคะเรียนรู้จดจำรายชื่ออันนี้ก็จำยากเหมือนกันนะก็พยายามจำอยู่นะคะอันนี้นะคะปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่ก้าวแรกนะคะยอมรับคำตำหนิและคำวิพากษ์วิจารณ์นะคะตัวต่อตัวอัปไลน์เขาจะพูดกับเราตัวต่อตัวเพื่ออะไรคะไม่ได้ว่านะเพื่อเราเติบโตต่อจะได้ไม่เสียเวลาหลงทางบางอย่างนะคะอย่ารับลูกเหม็นอันนี้บอกแล้วอย่าแพร่กระจายเชื้อลบนะคะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้อยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ยิ้มเข้าไว้นะคะนะก็ทำให้โลกสดใสนะคะแล้วก็ท้ายสุดสไลด์สุดท้ายนะคะสไลด์สุดท้ายนะคะก็เป็นหนังสือนะคะหนังสือที่แนะนำให้อ่านนะคะก็มีไอ้นี่ค่ะ well done เนาะวานบอกเยี่ยมเป็นเทคนิคอะไรคะไม่มีแปลภาษาไทยนะการจับถูกอะนะคะเนาะหรือว่าถ้าสมมติเราจะบอกเขาเพื่อเขาแก้ไขในสิ่งเขาผิดมันมีวิธีบอกยังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคนที่รับฟังก็ต้องเป็นคนที่ open mind เปิดใจที่จะแบบอยากสำเร็จแล้วเรียนรู้แล้วก็ how to influence and influence people เนี่ยก็คือเป็นศิลปะการจงใจและผูกใจคนนะของเดลคานากี้นี่มีเป็นภาษาไทยนะคะ winning the with people เนี่ยนะคะก็จะมีเป็นพวกทักษะเรื่องคนคือธุรกิจเนี่ยต้องเก่งงานและเก่งคนนะคะก็ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่แรกค่อยๆพัฒนากันดีกว่านะคะแล้วก็เนี่ยคิดก่อนกับหน้าสุดท้ายนะเราทุกคนเนี่ยมีสถานะเป็นอัพไลน์และดาวไลน์นะคะวันนี้ตอนนี้เราอย่างไม่มีองค์กรเรามีสถานะเป็นดาวไลน์ถูกป่ะเราก็จะไม่เข้าใจอัพไลน์แต่วันนึงเราเป็นอัพไลน์นะคะเป็นนะคะส่วนเราเองวันนี้เราเป็นอัพไลน์บางทีเราก็ไม่เข้าใจเราก็หงุดหงิดกับดาวถูกไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่เก่งไม่ดั่งใจแต่เราลองคิดกลับไปวันแรกๆสิคะเราก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอเราก็ไม่ได้เก่งอย่างนี้ไม่ใช่หรอถูกไหมคะดังนั้นวันนี้เราใช้กฎสลับที่หน่อยไหมคะนะคะบางทีเราไม่เข้าใจอัพไลน์เราก็เข้าใจว่าอีกหน่อยวันนึงเราก็เป็นอัพไลน์วันนี้บางทีเราหงุดหงิดกับดาวไลน์เราเองก็เคยไม่เก่งเราก็เคยเป็นดาวไลน์มาก่อนนะคะก็จะทำให้อยู่กันอย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือนะคะดังๆให้กับพี่ต้อยสุจิตาตู้จินดาค่ะเนาะโอ้ยไม่รู้จะสรุปยังไงเลยเป็นไงมาคะดีหรือดีมากคะดีมากเนาะคือต้องบอกเป็นหัวข้อที่ละเอียดนะคะแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ต้อยสามารถบรรยายให้เราฟังแบบเข้าใจง่ายๆเนาะแล้วก็สามารถออกไปสร้างองค์กรเขาเรียกว่าหลักแสนหลักล้านได้นะคะแล้วก็ทุยค่ามากๆเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก่อนกลับนะคะมีข่าวดีถ้าหากคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรนนิ่งดีๆแบบนี้และข้อมูลใหม่ๆจาก Winnership รีบกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะครับเพื่อให้คอนเทนต์ดีๆจาก Winnership ถึงมือพวกเราทันทีทันเวลานะครับ